ซันบุกพ่ายสเปอร์สหยุดสถิติชนะ4เกมติดสรับว่าทะลุชิงดำอีวานอวิชศึกบริสเบนอินเตอร์เนชั่นแนลโรนัลโดลงตัวจริงพร้อมยิงเอสปานยอลคืนนี้สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่วันเสาร์ที่2ของเดือนมกราคมนะครับวันนี้วันเด็กแห่งชาติก็ยังอยู่กับเรา2คนเหมือนเดิมนะครับในรายการ Sport Today Weekend ครับครับวันนี้วันเสาร์ที่10มกราคม2558นะครับกับวันเด็กแห่งชาตินะครับความรู้คู่คุณธรรมนำสู่อนาคตนะครับผมก็ติดตาม Sport Today Weekend ได้นะครับเป็นประจำครับอย่างเช่นวันนี้นะครับเสาร์และอาทิตย์นะครับ12นาฬิกาถึง12นาฬิกา30นาทีโดยประมาณนะครับทางช่อง True Sport 2ครับเริ่มต้นวันนี้ช่วงแรกก็คงจะเป็นเรื่องของกีฬาก่อนนะครับส่วนช่วงที่2จะเป็นเรื่องของฟุตบอลครับช่วงแรกข่าวแรกก็คือเรื่องของ NBA Regular Season ครับ Match Friday Night นะครับซึ่ง Phoenix Suns ครับหยุดสถิติชนะ4เกมติดไว้ที่ AT&T Center บ้านของแชมป์เก่า San Antonio Spurs ครับการเจอกันระหว่าง2ทีมร่วมสายตะวันตกนะครับ Phoenix Suns กับเจ้าบ้าน San Antonio Spurs ครับครึ่งแรกเนี่ย Spurs ขึ้นนำ Suns ไปก่อนครับ6คะแนนนะครับ49ต่อ43แต้มมาถึงช่วงครึ่งหลังนะครับควอเตอร์ที่3เนี่ย PJ Tucker ครับชูด2แต้มพา Suns พลิกนำ Spurs 52ต่อ51นะครับจนกระทั่งจบควอเตอร์ที่3เนี่ยทำแต้มทิ้งห่าง Spurs ไปครับสำหรับPhoenix Suns ครับ69ต่อ59คะแนนครับจบควอเตอร์3นี่นำ10แต้มเลยนะครับควอเตอร์สุดท้ายครับแพตตี้มิลส์ครับชูด2แต้มสำคัญนะครับช่วยให้ Spurs ตามมาตีเสมอเท่ากันที่77ต่อ77ครับขณะที่แดนนี่กรีนก็ยังเร่งทำคะแนนนะครับช่วย Spurs ทำแต้มแซงครับก่อนที่สุดท้ายจะเป็น San Antonio Spurs นะครับที่เปิดบ้านเอาชนะ Phoenix Suns ไปด้วยสกอร์100ต่อ95คะแนนครับทำให้ Suns ต้องหยุดสถิติชนะไว้ที่4เกมติดนะครับโดยเวลานี้ชนะไปแล้วทั้งสิ้น22ครับและแพ้17เกมส่วน Spurs เวลานี้มีสถิติรวมที่ชนะ22นะครับแพ้15เกมนี้แดนนี่กรีนครับการ์ดของ Spurs เป็นผู้เล่นที่ทำแต้มสูงสุด20แต้ม4รีบาวด์กับอีก1แอสซิสต์นะครับมาถึงผลการแข่งขันในคู่อื่นครับอินเดียนาเพเซอร์สต่อเวลาเอาชนะบอสตันเซลติกส์ได้107ต่อ103คะแนนนะครับฟิลาเดลเฟีย 76ers บุกชนะบรุกลินเนตส์90ต่อ88ครับแอตแลนตาฮอสก็บุกชนะดีทรอยต์พิสตันนะครับ106ต่อ103คะแนนนิวออร์ลีนส์เพลิแกนส์เปิดบ้านชนะเมมฟิสกริซลีย์ครับ106ต่อ95โอเคซีทันเดอร์ครับก็เล่นในบ้านชนะยูทาห์แจ๊สเหมือนกันนะครับ99ต่อ94วอชิงตันวิซาร์ดส์ก็เป็นเจ้าบ้านอีกทีมนะครับที่เอาชนะได้ครับชนะชิคาโกบูลส์102ต่อ86คะแนนนะครับและมิลวอกกี้บัคส์ก็เอาชนะมินนิโซตาทิมเบอร์วูฟไปได้ในทีมตัวเองครับ98ต่อ84คะแนนจากเรื่องของบาสเกตบอล NBA นะครับไปดูเรื่องของเทนนิสกันบ้างนะครับมีแข่งขันกัน3รายการนะครับที่เรานำมาฝากกันในวันนี้นะครับเริ่มที่การแข่งขันประเภททีมผสมบ้างนะครับฮอฟแมนครับการแข่งขันระหว่างสหราชอาณาจักรกับออสเตรเลียนะครับในยุคนี้ออสเตรเลียก็ถือว่าขาดนักเทนนิสฝีมือดีไปเหมือนกันนะครับเหมือนถือว่าเว้นช่วงไปแล้วครับสหราชอาณาจักรก็มีอดีมารีนะครับที่ช่วยให้พวกเขาสามารถเอาชนะเจ้าถิ่นออสเตรเลียได้ถึงถิ่นนะครับในการแข่งขันเทนนิสทีมผสมชิงแชมป์โลกรายการฮอฟแมนครับนะครับที่เพิร์ธอารีนาในเมืองเพิร์ธประเทศออสเตรเลียนะครับรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายนี่เมื่อคืนที่ผ่านมาผลปรากฏว่าในกลุ่ม B นะครับทางคู่แรกเนี่ยก็เป็นทางด้านพีเตอร์วัตสันนะครับที่เก็บชัยชนะให้กับสหราชอาณาจักรได้ก่อนนะครับนำออสเตรเลียหลังจากเอาชนะเคซี่ดัลและกัวนะครับไป2เซตรวด6ต่อ3แล้วก็6ต่อ4นะครับหลังจากนั้นนะครับการแข่งขันในประเภทชายเดี่ยวก็เป็นสหราชอาณาจักรที่ยังคงเด่นกว่าแน่นอนนะครับเนื่องจากว่าคู่ที่2นี่แอนดี้มารีลงสนามนะครับแล้วก็เอาชนะทางด้านมอรินโกมาโตเซวิชครับคู่แข่งเจ้าถิ่นไป2เซตรวดครับก็6ต่อ3แล้วก็6ต่อ2นะครับก็เป็นปีที่แอดิเบอรี่พยายามจะมุ่งมั่นกลับมา
อย่างน้อยๆเนี่ยติด4อันดับแรกของโลกก่อนนะครับสำหรับแอนดี้ในการให้สัมภาษณ์ล่าสุดนะครับหลังจากนั้นนะครับปิดท้ายด้วยการแข่งขันคู่ผสมก็เป็นการจับคู่กันของทางด้านวัตสันแล้วก็เมอรี่นะครับก็เก็บชัยชนะให้กับสาราชตักได้อีกนะครับเอาชนะคู่ของมาโตเซวิชแล้วก็เดลักกัวไป2เซตรวดนะครับสกอร์7-5แล้วก็6-1นะครับจริงๆแอนดี้เมอรี่เมื่อก่อนนี่ก็เล่นประเภทคู่ร่วมกับเจมี่เมอรี่อยู่แล้วนะครับมีฉะนั้นการแข่งขันประเภทคู่ก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นอุปสรรคสำหรับเจ้าตัวนะครับก็ทำให้สหราชอาณาจักรนั้นเอาชนะออสเตรเลียไปได้นะครับ3-0คู่จบการแข่งขันในอันดับที่2ของกลุ่ม B ครับส่วนเจ้าบ้านออสเตรเลียนั้นจบอันดับสุดท้ายของกลุ่มเลยนะครับไปดูผลการแข่งขันคู่อื่นกันบ้าง นะครับอีกคู่นึงของกลุ่ม B ปรากฏว่าโปแลนด์นี่ผลงานดีนะครับโดยที่โปแลนด์นี่ก็มีเจอร์ซีย์เยโนวิชนะครับที่กำลังอยู่ในช่วงที่ท็อปฟอร์มนะครับจากฤดูกาลที่แล้วครับเป็นนักเทนนิสดาวรุ่งที่ผลงานดีก็เล่นประเภทคู่แล้วก็เก็บชนะให้กับทีมได้เช่นเดียวกับประเภทเดี่ยวนะครับสำหรับเจอร์ซีย์เยโนวิชนะครับจากโปแลนด์โปแลนด์ก็เลยสามารถเอาชนะฝรั่งเศสไปได้2-1คู่นะครับในกลุ่ม B โปแลนด์ก็จบการแข่งขันด้วยการรั้งจ่าฝูงของกลุ่มนะครับพร้อมกับคว้าสิทธิ์เข้าไปเล่นในรอบชิงชนะเลิศกับสหรัฐอเมริกาครับเจ้าของแชมป์6สมัยต่อไปนะครับตัวที่รอบชิงชนะเลิศท่านผู้ชมก็สามารถชมกันได้นะครับโปแลนด์พบกับทางด้านสหรัฐอเมริกาในช่วงบ่ายวันนี้ครับ Fox Sports 2ถ่ายทอดสด 14:30 นเป็นต้นไปครับทางด้าน WTA Tour ครับในรายการ Brisbane International ชิงเงินรางวัลรวม1 ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ33 ล้านบาทนะครับที่เมืองบริสเบนประเทศออสเตรเลียครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครับเป็นการแข่งขันประเภทหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศนะครับมาเรียชาราโปวามือหนึ่งของรายการจากรัสเซียก็ยังคงโชว์ฟอร์มร้อนแรงครับเมื่อหวดเอาชนะเอลิน่าสวิตโตลิน่าจากยูเครนขาดลอยเลยนะครับ2เซตรวดด้วยสกอร์6-1 และ6-3นะครับผ่านเข้ารอบไปชิงชนะเลิศแบบไม่ยากนะครับโดยที่จะต้องเล่นนัดชิงกับอนาอีวานโนวิชนะครับนักหวดสาวมือ2ของรายการจากเซอร์เบียครับที่ก็ไม่ผิดคาดนะครับเอาชนะวาวราเลปเชนโกคู่แข่งจากสหรัฐอเมริกาไปขาดลอย2เซตรวดเช่นกันครับด้วยสกอร์7-6ไทเบรก7-2 และ6-4นะครับคุณผู้ชมก็ติดตามการเจอกันของชาราโปวาและอีวานอวิชนะครับในนัดชิงชนะเลิศ Brisbane International ได้นะครับถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา 16:00 นเป็นต้นไปทาง True Tennis HD หมายเลขช่อง670ครับถือว่าเป็นคู่ชิงที่สวยครับเพราะว่าทีนี้สวยทั้งคู่เลย ส่วนฝ่ายชายนี่รอบรองแข่งกันอยู่นะครับมีรอสราวนิกกับเคนิชิโคริ นะครับนิชิโคริก็นำอยู่ในเซตที่2นะครับอีกคู่ก็เป็นเฟเดเรอร์เจอกับดิมิทรอฟนะครับอีกรายการหนึ่งคือรายการกาตาร์เอ็กซอนโมบิลโอเพ่นนะครับก็แข่งขันกันมาถึงในรอบก่อนรองชนะเลิศแล้วนะครับปรากฏว่าดาวิดเฟเรนะครับก็สามารถเอาชนะอีโวคาโลวิชที่เป็นสุดยอดจอมเสิร์ฟนะครับเสิร์ฟไป 30S แต่ชนะเขาไม่ได้นะครับในรายการนี้ในรายการ ATP World Tour 250นะครับที่กาตาร์ในกรุงโดฮานะครับซึ่งในเซตแรกดาวิดเฟเรมือ4ของรายการจากสเปนนะครับก็ต้านทาน10ลูกเสิร์ฟเอสของอีโวคาโลวิชมือ7ของรายการจากโครเอเชียไม่ไหวครับแพ้ไปก่อน6-7ไทรเบรก2-7นะครับแต่ว่าเซตที่2นี่ฮึดสู้ครับถึงแม้ว่ายังทำได้เท่าเดิมเลยนะครับ 10S แต่ว่าคราวนี้เฟเรหลากหลายกว่านะครับชนะไปได้ครับ7-6ไทรเบรก7-5นี่ถือว่าเป็นหัวใจที่นิ่งจริงๆนะครับในช่วงท้ายในเซตที่3เป็นเซตตัดสินนะครับคาราวิชก็เสิร์ฟอีก 10S ครับโอ้โห3เซตเสิร์ฟ 10S หมดเลยนะครับแต่ว่าเฟเรนะครับยังต้านได้นะครับโดยที่เอาชนะไปได้เฉียดฉิว7-6ไทรเบรก7-10ครับ7-4นะครับทำให้เฟเรก็ผ่านเข้าไปเล่นในรอบชิงชนะเลิศได้นะครับหลังจากที่เอาชนะอีโวคาราวิชไป2-1เซตนะครับด้วยสกอร์6-7ไทรเบรก2-7 7-6ไทรเบรก7-5แล้วก็7-6ไทรเบรก7-4นะครับโอ้โหไทรเบรกทั้ง3เซตนะครับผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับไปรอชิงแชมป์กับโทมัสเบอร์ดิชครับมือ3ของรายการจากเช็กที่เอาชนะอันเดรเซปีจากอิตาลีไป2เซตรวดครับสกอร์สบายเลยนะครับ6-2 และก็6-3คู่นี้เพิ่งจะเจอกันนะครับในรายการที่หัวหินรอบรองชนะเลิศเดี๋ยวเจอกันอีกแล้วนะครับรายการนี้ที่กรุงโดฮานะครับก็ชมกันได้ครับรอบชิงทาง beIN Sports ครับในเวลา4 ทุ่มตรงเป็นต้นไปโยกมาดูเรื่องของกอล์ฟกันบ้างนะครับรายการ Hyundai Tournament of Champions ครับที่หมู่เกาะฮาวายประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเป็นกอล์ฟ PGA ทัวร์ที่ชิงเงินรางวัลรวม 5.7 ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ182ล้านบาทครับรัสเซลเฮนรี่ทำ8อันดับพานะครับนำเดี่ยวครับในการแข่งขันวันแรกนะครับ
โดยที่มีแบร์ซังมุนครับคู่แข่งจากเกาหลีใต้เนี่ยตามหลังมาอยู่1สโตรกนะครับขณะที่โรเบิร์ตสเตรปและก็แพทริกรีดครับ2นักกอล์ฟเจ้าถิ่นชาวอเมริกันก็อยู่อันดับ3ร่วมด้วยสกอร์6อันเดอร์พาร์นะครับ3อันดับแรกก็ห่างกันอยู่ที่ตำแหน่งละ1สโตรกเท่านั้นนะครับการแข่งขันวันที่2ก็สามารถติดตามการถ่ายทอดสดได้นะครับคุณผู้ชมครับคืนนี้ตั้งแต่เวลา 01:00 เป็นต้นไปนะครับทางช่อง True Sport 5และ True Sport HD 3นะครับยังมีกอล์ฟอีกรายการหนึ่งให้ติดตามชมกันได้นะครับก็คือรายการ The South African Open Championship ในวันที่2นะครับรายการนี้นี่เป็นรายการ European Tour นะครับโดยที่ Andy Sullivan นะครับก็ผลงานดีทำได้2อันเดอร์พาร์แล้วก็รักษาตำแหน่งผู้นำเดี่ยวในรายการนี้เอาไว้ได้นะครับที่กรุงโยฮันเนสเบิร์กเนื่องจากว่านักกอล์ฟชาวอังกฤษนั้นผลงานดีนะครับเก็บได้รวมใน8อันเดอร์พาร์นะครับก็นำหน้าอันดับที่2อย่างชาวชวัตเซลคู่แข่งเจ้าถิ่นไปสโตรกเดียวครับส่วนผลงานของนักกอล์ฟรายอื่นที่น่าสนใจนะครับก็มีลาสเจนเซนจากเดนมาร์กครับรั้งอันดับที่3ร่วมกับโคลินเนลนะครับและก็เจเจเซเนคัลนะครับ2โปรเจ้าถิ่นที่มีสกอร์รวมที่6อันเดอร์พาร์นะครับส่วนโปรจากสเปนอย่างพาโบรมาตินเบนนาบิเดสครับก็อยู่อันดับที่6ร่วมกับจอห์นแพรรี่จากอังกฤษนะครับทำสกอร์รวม5อันเดอร์พาร์นะครับรายการนี้จะแข่งกันต่อในวันที่3นะครับเวลาประเทศไทยก็คือ 17:30 นาทีนะครับติดตามชมได้ช่อง Golf Channel ครับก็เป็นเรื่องของผลกีฬาอื่นๆที่พร้อมมันมาหมดแล้วนะครับแต่ว่าฟุตบอลนี่มีทั้งผลเมื่อวานแล้วก็มีทั้งพรีวิวด้วยใช่ครับเดี๋ยวครับช่วงหน้าครับมาติดตามทั้งลาลิก้าสเปนนะครับแล้วก็กาโชเซเรียครับกับ Sport Today Weekend กันครับ